ที่เป็นเหตุเป็นประเด็นเมื่อวันที่24เนาะหนูเนาะวันที่24ที่ผ่านมาวันสุนทรภพวันอาทิตย์ซึ่ง23หรือ24เอาเป็นว่า23 24เป็นงานแต่งเนาะงานแต่งซึ่งหน้างานนั่นอยู่เพื่อใดหนูอยู่อำเภอถาดพนมจังหวัดนครพนมแต่เรื่องราวในคลิปนั้นเป็นเรื่องราวบนเวทีที่มีผู้ชาย2คนขึ้นไปแสดงออกบนเวทีกับแดนซ์อีก2คนอยู่ในหันก็สิมีนักดนตรีคนหนึ่งหมอลำชายคนหนึ่งเนาะแม่นบอถือตองบลุซึ่งตัวนั้นเขาจะตัดออกไปอันนั้นเป็นส่วนประกอบของบนเวทีเท่านั้นแต่ประเด็นที่พี่น้องในวงการบอกโอเคไม่โอเคกับเรื่องราวคลิปที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มันก็ไปถึงสายหูสายตาผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการเพิ่นก็ตีต่อตำหนิมากวันนี้ผมก็เลยเป็นตัวแทนของวงการแล้วกันเนาะเป็นผู้ประสานได้รับการประสานจากน้องน้องยังซื้อเล่นแก้วกิ่งน้องกิ่งแก้วแดนจังหวัดมุกดาหารเนาะซึ่งเป็นน้องผู้หญิงที่มีภาพในคลิปนั้นด้วยแล้วก็น้องๆในทีมงานก็เดินทางมาหาโอคนเพื่อมารับฟังน้ำกันเ มื่อนี้เบื้องต้นตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยผมก็ได้พูดว่ากล่าวตักเตือนน้องไปหลายแล้วอยากให้น้องกิ่งชี้แจงนิดนึงในเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นก็บอกไปตามความจริงลูกบ่มีหยังบอกไปตามความจริงอ่ะน้องกิ่งแก้วแดนเอาทักทายสวัสดีค่ะก็เดี๋ยวพอสิเป็นผู้เว้าผู้ถามแล้วกันน้องเหตุนั้นมันเกิดขึ้นอยู่งานแต่งงานเว้นแล้วผู้ชายในคลิปนั่นก็คือในกลุ่มของเจ้าภาพอันนี้ผมต้องเว้าก่อนนะว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันเป็นภาพเป็นคลิปวิดีโอที่มันไม่เหมาะสมในสิ่งที่ภาพที่เห็นเนาะทุกคนก็เหมือนมันแอนตี้แล้วก็มันไม่เหมาะสมนั่นแหละมันไม่ดูดีและสวยงามซึ่งตรงนี้ก็อยากให้หนูออกมาเว้าแล้วก็ชี้แจงในภาพที่มันเป็นมันเกิดขึ้นหนูสามารถเว้าได้ค่อยๆพูดตั้งสติค่อยๆพูดก็คือตอนแรกเว้าบ้านเฮาบ้านเฮาก็ได้เว้าบ้านแรกก็ยืนเต้นปกติแล้วแกก็ขึ้นร้องเพลงคนเดียวก่อนหมายถึงผู้ชายที่ขึ้นไปบนเวทีใช่ค่ะแกขึ้นร้องเพลงก่อนขึ้นไปร้องเพลงแล้วแกก็ทำกับน้องก่อนนะทำกับน้องก่อนค่ะแล้วน้องคือน้องผู้หญิงที่อยู่ทั้งขาตอนนี้ใช่ค่ะครับแล้วก็เต้นไปสักพักก็มีเพื่อนแกขึ้นมาด้วยขึ้นมาอีกคนนึงใช่แล้วก็เต้นไปเต้นมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นดังแล้วเราก็ตั้งตัวไม่ทันเนาะในสิ่งที่มันผิดนี่ตอนนี้นี่คือในสิ่งที่เขาทำมันผิดอยู่แล้วล่ะแต่ในขณะเดียวกันมันเป็นการในความร่วมมือเนาะมันเป็นการให้ความร่วมมือในการทำเพราะว่าเราเป็นเจ้าของเวทีอันนี้ก็มีคำต้องตีมากพอสมควรในสิ่งที่พ่อพูดเมื่อนี้เนี่ยเอาเป็นตัวแทนมาเว้าแทนพี่น้องในวงการก็คืออยากมาบอกกล่าวหรือตักเตือนลูกๆหรือน้องๆที่เกิดเหตุมันเกิดเหตุขึ้นนี่ว่ามันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่สมควรเราเป็นอาชีพนี่คนก็จะมองอยู่แล้วว่าพวกเราเต้นกินลำกินด้วยอาชีพเขาก็จะมองเฮาโดยเหมือนไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีแต่จริงๆแล้วมันโมแมนพวกเราเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีมันโมแมนว่าเราไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีเลยเพราะว่าเฮาบ่ได้ไปงานฟรีๆถูกจ้างเราค่อยไปก็ต้องให้น้องๆทุกคนนี่คิดใหม่วางตัวใหม่ทั้งหมดน้องๆอาจจะ
ตกใจหรือไม่มีคำอธิบายในเรื่องเล่าผมก็จะคอยบอกอธิบายไปในขณะเดียวกันก็บอกกล่าวตักเตือนในสิ่งนี้มันผิดก็ต้องว่าไปตามผิดลูกเนาะก็ต้องว่าไปตามผิดว่าไปตามผิดว่ามันผิดกาโบอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในกลุ่มคณะวงของหนูเองหรือคณะอื่นๆจะไปทำบ่อยเหตุบ่อยทำเพราะว่าในการนำเสนอในความเป็นฐานเครื่องเป็นศิลปินเป็นแดนอะไรก็แล้วแต่มันมีเยอะแยะมากมายที่จะนำเสนอตัวเองหรือเฮ็ดให้มันดูดีและสวยงามมามันมีเยอะแยะเราก็ต้องใช้วิธีคิดป้องกันแล้วก็ปรับเปลี่ยนมันบ่ให้เกิดขึ้นอีกอ่ะก็อยากให้หนูขอโทษวงการสังคมที่มันเกิดขึ้นกับภาพที่แสดงความรับผิดชอบเนี่ยนะลูกค่ะก็อะไรที่ทำผิดพลาดไปแล้วก็ขอโทษขออภัยทุกคนหรือว่าทีมงานทุกคนค่ะครับก็คือต่อไปก็จะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่มันไม่ดีแบบนี้ก็จะไม่ทำอีกค่ะครับกับทุกคนนั่นแหละพ่อก็ฝากทุกคนในทีมงานพวกเราทุกคนก็ถือโอกาสจังหวะนี้นะเนาะขออภัยขอโทษกับพี่น้องวงการเฮาและกับสังคมไทยด้วยนะครับทุกคนก็พร้อมๆกันนะครับเว้าในจะน้อยหรือเว้าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นหลักค่ะก็ขอโทษที่งานออกไปเป็นแบบนั้นแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจให้มันจะเป็นแบบนั้นครับเพราะว่าเขาขึ้นมาหนูก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเหตุการณ์มันตามน้ำเนาะอันนี้พ่อเข้าใจอันนี้พ่อเข้าใจเหตุการณ์บนเวทีมันเป็นเหมือนเป็นลูกตามน้ำซึ่งมันเท่ากับขาดบ่คิดหรือบ่คาดคิดหรือขาดบ่ถึงหรอกว่ามันจะออกมาเป็นภาพลบที่รุนแรงในวงการทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเฮาแก้ไขในวันที่มันเกิดขึ้นไม่ได้หรอแต่เฮาทุกคนก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือวงการต้องติมากพอเสื่อว่าในสิ่งที่มันผิดพลาดไปโอกาสที่สังคมจะให้โอกาสเฮาเนี่ยเพื่อนให้โอกาสอยู่ดอกน้องๆก็คุยกับผมหลังไม่ทุกคนก็มีคำขอโทษหรือคำชี้แจงที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกแล้วก็จะนำบทเรียนเพื่อนี่ไปแก้ไขเพื่อป้องกันในเรื่องของอนาคตบ่ให้เกิดขึ้นอีกเพราะว่ามันบ่ให้เพื่อป้องกันบ่ให้วงการเฮาเนี่ยเสื่อมเสียเพราะว่าวงการเนาะมันไม่ใช่ของเราคนเดียวมอนพ่อพ่อสีผู้เดียวดิมันเป็นของทุกๆคนมันมอนพ่อเฮาผู้เดียวมันมอนเป็นของคุณ1 2คนในคําว่าอาชีพหนูเป็นแดนหนูก็สิหรือภาพคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของเก่าคน10คนในวงของข่อยจริงๆมันเป็นเรื่องของวงอยู่แต่มันเป็นเรื่องการมาทํามาหากินในคําว่าอาชีพนี้มันเป็นเรื่องของทุกคนที่เฮาต้องควรจะรับผิดชอบร่วมกันในเรื่องที่มันดีงามนำเสนอผลงานในสิ่งที่มันดีๆและสวยงามต่อไปในอนาคตก็อยากให้พี่น้องผู้เขามาเบิ่งมาแชร์เนี่ยให้โอกาสน้องๆน้องกิ่งแก้วเนาะกิ่งแก้วแดนอยู่มุกดาหารให้โอกาสน้องๆได้ไปปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มันผิดพลาดขันมีการมีงานแต่ก็ยังคงให้สนับสนุนน้องๆคือเก่าเพราะว่าน้องๆก็ยังเป็นกลุ่มวัยรุ่นอยู่นะครับก็ให้โอกาสกันในอาชีพที่ทำมาหากินโดยสุจริตนะครับผมมองว่าอย่างสั่งน้องๆก็ที่มาเป็นแดนเป็นอะไรนี่ก็ด้วยความชอบส่วนตัวด้วยความมีพรสวรรค์ส่วนตัวเขาก็ถึงได้มารวมตัวกันมาทำทีมและเป็นแดนหนูมีหน้าเฟซหนูวอสมมุติว่ามีเจ้าภาพหรือเพื่อนในวงการอยากเช็คอะไรก็ให้โอกาสน้องๆอย่าไปแบ่งกั้นหรือปิดกั้นเด้อพี่น้องเด้อ
ผมเห็นหน้าแล้วทุกคนผมกับลิโตนเป็นซ้ำลูกเป็นซ้ำน้องซ้ำนงในวงการในสิ่งที่มันผิดพลาดไปก็อยากให้สังคมและวงการให้อภัยผมว่าไปหลายแล้วล่ะแต่ว่าอาจจะโมเดลว่าในไล่สดนี่ผมตำหนิตีเตียนหรือตำหนิน้องๆไปค่อนข้างหลายแล้วนะครับทุกคนก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขมันผมเชื่อว่าอย่างสัตว์กายน้องๆทุกคนตั้งใจแล้วก็แก้ไขมันในสิ่งที่มันผิดพลาดอย่างนี้หน่อยเขาบริขาคนตายหรอกมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นแต่มันเป็นบ่อยากให้เป็นภาพจำของวงการว่ามองมุมแดนเราเนี่ยทั่วประเทศนี่ว่าแดนต้องเป็นจังสั่นต้องจังสี่นะแล้วก็ผมฝากในไลน์นี้ไปเลยนำเจ้าภาพในวันนั้นเนาะเป็นบุคคล2คนที่ปรากฏในคลิปผมอยากให้ท่านออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษสังคมซะในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะว่าบนเวทีนั้นน่ะมันเป็นเวทีหมอลำคุณเป็นเจ้าภาพก็จริงผมเข้าใจเอาเงินจ้างเขาก็จริงผมเข้าใจแต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำเหมือนอนาจารแสดงออกแบบนั้นบนเวทีมันไม่ถูกต้องมันไม่เหมาะมันไม่ถูกต้องก็ถ้ามีเวลาก็มาชี้แจงซะอย่างน้อยๆคุณก็โพสต์ในหน้าเฟซคุณอย่างน้อยๆพี่น้องคุณใกล้เคียงก็จะได้แชร์กันว่าคุณก็ยังออกมายอมรับออกมาที่จะแก้ไขมันอยู่ออกมาขอโทษสังคมต่างๆคือตอนนี้นะผมสันนิษฐานว่าถ้าคุณมีลูกเมียหรือครอบครัวลูกเมียก็เอาคุณแทบตายแหละเดี๋ยวนี้ในสิ่งที่คุณทำก็บ่อยากให้เป็นอย่างสั้นเพราะว่าเจ้าภาพนี่ก็คือผู้มีพระคุณต่อพวกเราเป็นผู้จ้าเป็นผู้ให้เงินเป็นผู้หาข้าวหาหน้าให้พวกเฮานี่ได้กินเวลาไปงานเป็นผู้จ้างเป็นผู้ให้เงินนั่นคือผู้มีพระคุณของพวกเราเฮาสำนึกดีผมนี่สำนึกดีแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณอยากมาเฮ็ดหยังก็ได้บนเวทีหมอลำมันไม่ใช่เลยครับมันไม่ได้ผมอยากให้ท่านทั้งสองคนนั่นออกมาชี้แจงแล้วออกมาขอโทษสังคมซะมันสังคมมันก็สิริน่าอยู่ขึ้นของวงการระหว่างเจ้าภาพกับนักแสดงหรือเด่นชุดอื่นๆหรือทีมงานชุดอื่นๆมันก็สิบ่ได้มีสิทธิ์กระแพงกันไว้ว่าต้องระวังอะไรมากง่ายขึ้นเฮาก็สิได้เฮ็ดงานร่วมกันระหว่างเจ้าภาพกับนักแสดงมันก็สิได้มีแต่ความสุขความม่วนความซื่นต่อกันในอนาคตแต่ถ้าคุณเงียบบ่ออกมาแสดงความรับผิดชอบอย่างเลยเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ถูกต้องคุณควรจะออกมานะครับควรจะออกมาหนูมีหน้าเฟซอาม่าอยู่พอเพิ่งก็กดเข้าไปหน้าเฟซหนูก็ได้นี่ก็ได้นี่เด้อน้องๆน้องๆ น่ะเป็นตะลิตูนเป็นตะหักสุขคนในสิ่งที่เขาทำเขาผิดเขาพลาดกะผมก็ได้ว่าก้าวตักเตือนอย่างในหลายอย่างละให้ข้อคิดอะไรต่างๆวิธีคิดถ้ามีงานแสดงก็อย่าไปปิดกั้นน้องสนับสนุนกันให้โอกาสน้องในสิ่งที่เขาทำเขาก็ยอมรับในความผิดพลาดในสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่มันไม่ดีต่อวงการผมก็เคยผิดพลาดคือกันผมก็เอาความผิดพลาดในอดีตนั้นมาสอนมาบอกมากล่าวน้องๆรุ่นใหม่ที่เกิดความผิดพลาดเปิดไมค์มึงบ่แม่นเรื่องน่าอายดิไม่ใช่เรื่องน่าอายเราไม่ได้ค้ายาเสพติดเราไม่ได้ฆ่าคนตายอะไรแต่เราทำผิดในส่วนที่มันไม่เหมาะสมนี่หน้าเฟซน้องมีอะไรก็ทักโทรสนับสนุนจ้างงานน้องคือเก่าน้องมีทีมงานจะคนประมาณ10ประมาณ10คนอย่าไปปิดกั้นกันเด้ออันนี้ในส่วนนี้ผมก็เห็นใจเพราะว่าน้องๆก็เป็นซ้ําลูกซ้ําหลานในวงการในสิ่งที่มันบ่ถือผมบ่ได้สนับสนุนหรอกผมว่าผมหายผมด่าแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้โอกาสน้องในการสร้างอาชีพเขาดี
ให้เขาได้ทำมาหากินต่อไปให้เขาได้มีศักดิ์มีสีในวงการในสังคมต่อไปแต่หนูก็ต้องแก้ไขตั้งใจแล้วก็มีความจริงใจให้มีความจริงใจในการที่จะแก้ไขเรื่องราวนั้นไงผมก็ได้ทักลูกสาวก็ได้ทักหาน้องกิ่งแก้วก็ได้ทักคุยเป็นเบื้องต้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วน้องก็เสียใจแล้วก็ยอมรับอยู่ว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันไม่ถูกต้องมันเสียหายจริงๆอันนี้ผมเข้าใจที่ผมมาเนี่ยก็เพราะว่าเป็นห่วงผ่าพดขององค์การเป็นห่วงน้องๆลูกๆเนาะที่ผมได้เว้าหลายๆเนี่ยเพราะว่าน้องๆก็อยู่ในเหมือนอยู่ในสภาวะที่เสียใจและตกใจอยู่น้องๆก็เลยเว้ายังบ่ค่อยออกเพราะว่ามันเรื่องราวมันค่อนข้างใหญ่แต่ในขณะเดียวกันก็ให้โอกาสกันเด้อผมก็ให้โอกาสนะแต่อย่าให้มันผิดซ้ำไม่อีกไม่ว่าจะเป็นวงนี้หรือวงอื่นๆก็อย่าพยายามอย่าให้มันมีภาพต่างๆเรานี่เราควรจะวินิจวิเคราะห์ได้บนวิธีว่าจะปล่อยตามน้ำไปหรือจะหยุดในเหตุการณ์นั้นๆซึ่งมันจะเข้ามาใกล้ตัวเฮาก็ต้องรู้จักวิเคราะห์ผมสันนิษฐานว่าผู้ชาย2คนบนเวทีนั้นอยู่ในอาการมึนเมาเหล้าเบียร์แอลกอฮอล์เข้าร่างกายแล้วไม่ยับยั้งไม่ยั้งคิดในสิ่งที่กระทำลงไปเอาความสนุกเอาความมวลความห้ามาแสดงออกแบบนั้นมันไม่ถูกไทยแกกินเบิร์ดเหล่าเบียร์เขากินกันทั่วโลกไม่ใช่กินที่ประเทศไทยอย่างเดียวแต่ก็คุณก็ต้องมีการยับยั้งในสิ่งที่จะทำมันเป็นอนาจารเด้ถ้าเขาฟ้องเนี่ยบ่รอดได้นี่หนูอายุครบเท่าไหร่แล้วที่ในภาพหนูอายุเท่าไหร่เลย27อันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่น้องอีกผู้นึงอายุเท่าไหร่ลูก23เออนี่ก็จะเป็นวัยรุ่นวัยเด็กอยู่ถ้าเขาฟ้องอนาจารในที่แจ้งเนี่ยบ่เหลือได้นี่2คันก็ควรจะออกมาขอโทษสังคมแล้วมาชี้แจงซะหรือเมียขาตายแล้วก็บ่ฮู้เพราะว่าในสิ่งที่ทำเนี่ยมันค่อนข้างแห้งนะแห้งผมมองว่าแห้งแล้วก็ไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งกาซิโบบอกยังหลายดอกเพราะว่าในอันน่ะผมคุยหลังไม้เลยอ่ะที่ผมน้องกับลูกๆก็เดินทางมาจากมุกดาหารผมก็มาจากอุบลเป็นอย่างคือเลือกอำนาจจะเลื่อนเป็นจุดกลางเพราะว่าในระหว่างการเดินทางอ่ะมันก็กลางพอดีครับอันน่ะกาซิไปอุบลกันเออผมก็เสียสละมาแล้วกันจริงๆมันผมบอกแต่ที่แรกมันไม่ใช่เรื่องของผมโดยตรงนะแต่มันเป็นเรื่องของอาชีพและวงการผมโดยตรงผมก็บอกแล้วบอกแต่ที่แรกเอาสุดท้ายนี่ก็ให้น้องๆทุกคนนะครับขอโทษวงการอีกครั้งแล้วก็เราก็จะแยกย้ายได้ทำมาหากินได้บัดนี้ตั้งใจอ่ะทุกคนน้องกิ่งแก้วและน้องๆครับก็ขอโทษอีกครั้งในสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่แล้วก็หนูขอโอกาสครับขอโอกาสต่อไปก็จะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกค่ะครับจะตั้งสติแล้วก็จะปรับปรุงแก้ไขมันเนาะจะปรับปรุงแก้ไขแล้วก็ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็ให้พี่น้องผู้เบิ่งอยู่หรือผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสหนูน้องๆกับโมเมนต์ผู้อื่นผมถือว่าโมเมนต์ผู้อื่นถือว่าเป็นลูกเป็นหลานในวงการทุกคนก็มีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตัวเองเพียงแต่ว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่มันไม่ถูกต้องก็เอามาตักเตือนมาตำหนิตักเตือนกันบ่ให้มันเกิดขึ้นอีกก็ยังไงก็ขอโอกาสให้น้องๆได้มีพื้นที่ยืนยังมีเกียรติมีศักดิ์ศรีสง่างามบนเวทีบนอาชีพของเขาอย่าไปปิดกันกันเด้ออันนี้ผมขอฝากเลยนะผมขอฝากก่อนจะปิดไหลผมขอฝากให้โอกาสกันผมเชื่อว่าสังคมไทยก็จะอยู่อย่างสวยงามโดยจิตใจคนไทยก็ถ้าเฮายอมรับผิดพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพิ่นก็พร้อมที่จะ
อภัยและการให้โอกาสเฮาเนาะผมสิบ่เว้าต่ออีกหลายซ้ำนี่พ่อพอสมควรแล้วให้น้องนุ่มได้แยกย้ายกลับบ้านแล้วก็